องคมนตรีติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้ที่ห้องประชุมเจ้าสเสวยอาคารราชนครินมหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซา พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองค์มนตรีติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒร,ราชนครินประจําปี2566ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนับตั้งแต่ปี2561ถึง2565ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทในภารกิจของมหาวิทยายลัยจำนวน380โครงการให้เกิดความยั่งยืนใน392ชุมช,ชนและ654โรงเรียนของจังหวัดฉะเชิงเซา ดยมุ่งเน้นการยกระดับ,ดบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่นอกจากนี้องคมนตรียังได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิ l ส์ให้กับนักานาศึกษาด้วยกวระบวนการวิศวกรสังคมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพานักศึกษารวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชพัฒน จากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีได้เดินทางไปยังตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย,ลายราชพัฒราชนครินใช้ดำเนินโครงการอาทิการเตรียมการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรและอาหารท้องถิ่นและการยกระดับภาคไทยของจังหวัดฉะเชิงเซาสู่สากลอันจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่คนในพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์